Always gotta keep my head up. Always gotta keep my eyes up. Smoking dope, got my eyes low. Off the drugs, kill my idols. Everybody got me fed up. Reminisce when shit was better. But was it really ever better? But then I feel like this forever. Always gotta keep my head up. Always gotta keep my eyes up. Smoking dope, got my eyes low. Off the drugs, kill my idols. Everybody got me fed up. Reminisce when shit was better. But was it really ever better? Or did I feel like this forever? Step outside. When's the last time I stepped outside?ก็หลังจากที่เราอยู่บ้านมาหลายวันไม่มีอะไรทำเราก็ไม่ได้ทำอะไรด้วยเลยตัดสินใจออกมาข้างนอกวันนี้นะมาแบบเที่ยวเดินเล่นอะไรอย่างนี้เราก็แบบพยายามหาว่าเมืองของเรานั้นมีอะไรทำบ้างที่เรายังไม่ได้ทำก็เลยมามิวเซียมออฟลิเวอร์พูลนะแต่ก็คือมาถึงประมาณ4โมงกว่ามิวเซียมปิด5โมงก็คือมี3ชั้นก็คือเดินแบบลวกๆชั้นล่างยังไม่ได้ดูก็เดี๋ยวกลับมาดูใหม่จ้ะ When's the last time I stepped outside I was probably feeling like I wanna dieAround the last time I said I'm fine When she asked if she hurt me I couldn't help but fly back in time Felt like every pathway aligned Deja vu I felt days combined Deja vu I felt days combined I escaped the loop and watched it all unwind And I saw it straight for the first time In a form and shape that was by design Felt like tunnel vision when you get revived Like I seen a light, like I opened blinds Like mm-hmm, I could feel the shine I was looking forward and could see behind Yeah, this ain't whatรู้สึกว่าในมิวเซียมเนี่ยคือมันจะเป็นแบบ history ของเมืองลิเวอร์พูลอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบพวกของลิเวอร์พูล FC แล้วก็มีแบบ The Beatles อะไรอย่างงี้ด้วยแล้วก็เป็นเกี่ยวกับ Army World War 2อะไรอย่างเงี้ยก็คือมีหลายอย่างเหมือนกันจริงๆก็ค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีแบบพวก transportation stuff แบบ train อะไรอย่างงี้ด้วยก็น่าจะต้องกลับมาดูอีกรอบนะจ๊ะแล้วจริงๆตรงเนี้ยมันมีมิวเซียมอีกอันนึงที่เป็น openeye gallery ด้วยก็คิดว่าเดี๋ยวจะมารอบหน้าละกันก็หลังจากนั้นก็ดูยังไม่เสร็จไม่ครบขนาดนั้นใช่ปะเขาก็ปิดก็เลยไปกินโดนัทที่มันอยู่แบบตรงข้ามกันเลยก็คือชื่อดูโบโดนัทรสชาติก็อร่อยดีก็เป็นร้านที่แบบเลยไม่เคยมากินอะไรเงี้ยแล้วก็มาร์กเอาไว้แล้ววันนี้เอาจริงคือแบบอากาศร้อนมากร้อนแบบไทยแลนด์ค่ะแดดคือแรงไม่ไหวอ่ะโอ้คือแบบเดินไปเหงื่อแตกไปแต่ว่าบรรยากาศแล้วก็วิวคือแบบดีอยู่นะThe next day. วันนี้ก็ไม่มีอะไรทำเช่นเคยนะคะเลยมาที่ The Blue Coat เป็นแกลเลอรี่แล้วก็มีคาเฟ่ข้างในวายดีมากตึกนี้คือแบบตั้งแต่ปี1718เลยคือเก่ามากน่าจะเก่าแบบที่สุดหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าคือแบบบรรยากาศดีมากตรงนี้เป็นสวนทุกคนคือไม่มีอะไรทำแล้วอันนี้คือแบบเดินผ่านบ่อยมากเคยเหมือนเข้ามาตรงสวนเนี้ยมาถ่ายรูปรอบนึงแต่ยังไม่เคยเข้าแกลเลอรี่เมื่อกี้จะเข้าไปแกลเลอรี่ก็คือนางปิดปรับปรุงนะเปิดอีกทีแบบ10จูนไว้เดี๋ยวกลับมาดูใหม่ก็อีกไม่กี่วันมันก็จะเปิดนะรู้สึกว่าแบบตรงนี้มันร่มรื่นดีแล้วก็เข้าฟรีด้วยนะทุกคนเวิร์กมากเป็นแบบ hidden gem เลยเพราะว่าเราว่าแบบคนส่วนมากคือเขาแค่เดินผ่านเองไม่เคยเดินเข้ามาดูแต่ว่าเข้ามาดูก็จะแบบประทับใจแล้ว
ข้างๆบลูโค้ดนะทุกคนก็คือเป็น The Art Class คือขายอุปกรณ์พวกแบบระบายสีเพ้นท์ต่างๆข้างในเขาจัดเรียงสวยมากแล้วเรารู้สึกว่าเหมือนเวลาเรามีเรื่องเครียดหรือแบบไม่สบายใจหรือแบบอะไรที่แบบรู้สึกไม่ดีอะเรารู้สึกว่าการแบบทำงานศิลปะการเพ้นท์อะไรพวกเนี้ยคือแบบมันช่วยแบบ relieve stress ได้แบบดีมากๆอ่ะเราคนเพราะว่าแบบศิลปะมันช่วยแบบได้เยอะจริงๆก็แบบถ้าใครมีเรื่องแบบไม่สบายใจเครียดอะไรเงี้ยลองแบบไปเพ้นท์อะไรดูหรือแบบทำงานศิลป์อะไรเงี้ยมันเหมือนแบบทำให้เรารู้สึกดีขึ้นได้จริงๆ Even though we come and go relationships just last so longIt's gotta be a place they still play on. Here with you and gone tomorrow. เราก็ว่าจะมาดู Open Eye Gallery ใช่ปะที่เดินผ่านเมื่อวานแต่ว่าพอจะไปวันนี้ก็คือเขาแบบเหมือนยังไม่เปิดเหมือนกำลังทำ exhibition ใหม่อะไรเงี้ยที่จะเปิด10จูนเหมือนกันอีกแล้วก็เลยแบบอดเลยมา Museum of Liverpool อีกรอบไปเก็บอันที่เรายังไม่ได้ดูอะไรเงี้ยคือเรารู้สึกว่าที่อังกฤษอย่างเงี้ย museum เขาอ่ะจะแบบลงทุนมากอ่ะแบบเหมือนแบบทำให้ experience ในการแบบดู museum ต่างๆมันไม่น่าเบื่ออะไรเงี้ยแล้วก็โดยเฉพาะลอนดอนก็คือจะมีแบบของเยอะมากๆอะไรเงี้ยจริงๆถ้าใครมาก็คือแนะนำให้เข้าแบบมิวเซียมนะคือรับรองว่าแบบประทับใจแน่นอนอะไรเงี้ยอย่างที่ลอนดอนก็มีแบบ British Museum นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วอย่างอันนี้ใช่ป่ะที่เราดูเราก็รู้สึกว่าคือเราเรียนอินเตอร์มามันก็จะแบบสอนเรื่องแบบ World War 2อะไรพวกนี้ใช่ไหมที่เป็นเกี่ยวกับสงครามโลกอังกฤษนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วเราก็ได้เหมือนมาเห็นแบบของจริงอะไรเงี้ยในมิวเซียมแบบrespirator ต่างๆนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยของที่เขาใช้ในวอก็รู้สึกว่าน่าสนใจดีมากินข้าวเย็นที่ Duke Street Market นะก็คืออยากมากินร้านหนึ่งชื่อ Victoria อยากกินเป็นแบบแคสเซียแต่เราหาแบบเมนูไม่เจอใช่ไหมก็เลยคิดว่ามันคืออันนี้ก็คือ brisket taco แต่พอเขามาเสิร์ฟฉันตกใจมากน่าฉันเวอร์เลยเพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่แบบฉันดูใน IG ในรูปที่ฉันอยากกินเหมือนกันแล้วอุตส่าห์ขอมาถึงนี้เพื่อไปกินแล้วมันหน้าตาเนี่ยก็เสียใจที่มันไม่เป็นไปตามที่คิดคือมันน่าจะสั่งผิดแหละหรือว่าอีกอันนึงมันน่าจะมีแค่สาขาอีกสาขาหนึ่งสาขาที่ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยก็นั่นแหละดูใจแล้วก็ต้องกินต่อไปจ้ะผิดคาดคิดว่าอันที่สั่งผิดจะไม่อร่อยแต่อร่อยทุกคนแล้วอิ่มเลยนะราคาก็คือมัน 11.95 ปอนด์คือมันแบบฟิลแบบโลคาร์เพราะแป้งก็แบบบางๆขนาดใช่ปะแต่เนื้อคือแบบเยอะแล้วก็แน่นจุกๆกินแล้วอิ่มเลยตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านหนังสือนะ Waterstone ไม่เคยเข้ามาเลยเดินผ่านหลายรอบมาก็รู้สึกว่าวันนี้เป็นแบบฟิลแบบวันที่ฉันมาแบบเทอราพีอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมาแบบดูแลจิตใจตัวเองนี่นะก็รู้สึกดีนะสงบแฮปปี้ดีก็อ่านหนังสืออันนี้ก็ดีคือเปิดปั๊บรู้สึกว่าเจอคำคมที่แบบมันจึ๊กทันทีเลยอะไรเงี้ยก็วันนี้รู้สึกว่าใช้วันได้แบบ slow life แต่ว่าก็รู้สึกดีอยู่กับตัวเองคนเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็ร้านหนังสือเขาก็แบบฟิลเหมือนเมืองไทยนะแบบคิโนคุนิยะอะไรเงี้ยก็ฟิลนั้นเลยสงบมากคือเรารู้สึกว่าเหมือนพอเราเข้ามาอยู่ในนี้ใช่ป่ะเราก็เห็นว่าแบบมีคนนั่งอ่านหนังสือแบบเฉยๆอย่างเงี้ย
รู้สึกว่าดีเหมือนกันเนาะก็อาจจะมาอีกอันนี้อาจได้30นาทีแบบอยู่กับตัวเองเลยจริงๆอ่ะก็เดี๋ยวจะไปเล่นต่อแหละไปดูแบบเสื้อผ้าใดๆเราจะซื้ออีกทำไมเพราะว่าตอนนี้ของก็คือเยอะมากๆแล้วไม่รู้จะเอากลับยังไงแล้วแต่ว่าก็เดี๋ยวไปดูรู้สึกว่าอยากได้แบบเป็นกางเกงขาสั้นหรือกระโปรงสกอตอะไรอย่างงี้เพราะว่าเราจะไปทะเลคิดว่าจะไปทะเลก็เลยรู้สึกว่าใส่กางเกงขาออกไปทะเลมันก็ไม่น่าเวิร์กแน่เดี๋ยวลองไปดูว่าจะได้ไหมสักตัวเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปทะเลถ้าไม่มีใครไปด้วยเราก็จะไปคนเดียวก็เดี๋ยวไปดู